สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอิสราวลีนามสกุลเยาวพงกุลจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อเล่นน่ะเมโยค่ะมีแฟนยังคะมีแฟนหรือยังยังค่ะไม่มีเลยดีแล้วไอ้พวกมีแฟนน่ะฝึกไม่ค่อยจบหรอกค่ะไม่ช่วยแทนหน่อยนะครับทีมไฟครับฝึกงานน้องเมโยขึ้นมาดิพี่ส่งโอ้โหแรงผมอยากเพียงพรีเซนต์นะครับแล้วใครจะเล่นแทนล่ะครับแมวทนใจไม่ชินแมวเฮ้ยตอนนี้จับเบาๆจับเบาๆหนักอะแดงๆไม่ป๋อตายแล้วขอโทษค่ะจันนี่ค่ะไอ้หมอมึงใช้อุปกรณ์อีกเหรองั้นผมรบกวนพี่โดดช่วยแสดงให้ดูได้ไหมครับว่าจะสั่งมันยังไงจอนนี่มองหน้านี่จอนนี่นิ่งไว้สงบไว้ยังไงได้ไหมฮะน้องอะอะไรของพี่เอ้ยไม่ต้องหรอกมึงมันได้จอมปาดอยู่แล้วปาดอะไรเนาะสายตาสั้นนะดูก็จะใกล้เชียวแกแอบชอบใครในออฟฟิศนี้คือดูชอบที่แอคชั่นมาฟาดเรียบเลยนะฮะแมวหายเหรอเมโยวันนี้เป็นไรอ่ะก็เป็นแค่เด็กฝึกงานไงคือมีความรักมั้ยว่าจอนนี่แล้วแมวตัวเมียกับผู้หญิงนี่มันเขาจะยากเหมือนกันป่าววะเวลาบอกรักแมวนี่เขาบอกกันยังไงวะเฮ้ยเป็นไรอ่ะพลาดแมวหรือว่าคนที่รักแมวเนี่ยห้ามพลาดจริงๆนะกับภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่าใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์ไทยหนังรักหนังโรแมนติกและได้คอมเมดี้แบบนี้ด้วยห้ามพลาดในโรงภาพยนตร์นะครับตอนนี้เราเนี่ยให้อยู่กับหนึ่งนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแคทเอาแว็บแบบว่ารักอ่ะสวัสดีครับพี่เป้อารักสวัสดีครับสวัสดีครับขำอะไรกันครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ถักขำเขาว่าทาสแมวทาสแมวคุณเชยถูกต้องมากเชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้สำหรับคนรักแมวได้ไปดูแน่ใช่ครับผมก็ใหญ่เห็นเขาบอกว่าถ้าอยากไปดูเนี่ยไม่ได้อยากไปดูพี่เป้อารักไม่อยากดูอะไรอยากดูแมวเป็นตัวประกอบนี้แต่ว่าความจริงในหนังเนี่ยผมดูแล้วนะครับก็มีแมวเหมือนกันแมวก็เป็นส่วนแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็พี่เท่งพี่หนงตลกสะใจพี่เท่งพี่หนงตลกแบบเราต้องชอบครับเป็นมุกยุคใหม่มุกในเน็ตนะฮะปรับลุกด้วยนะใช่ลุกขึ้นมาไว้หนวดไว้เคราอะไรเงี้ยนะฮะเป็นปลาตึกกับพี่รองจิตสิงห์บุญใช่แล้วแบบตลกมากครับเมื่อวานผมดูผมแฮปปี้มากครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้เป็นวันรอบสื่อเรียบร้อยแล้วใครยังได้ดูไปแล้วนะครับผมมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมถ้าเกิดใครยังไม่ดูวันนี้ก็รีบไปดูซะต้องดูได้เลยเพราะว่าเข้าโรงภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับถ้าเราดูตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้ดูเป็นใสๆน่ารักครับเรื่องนี้ใช่ครับพี่ป๊อปปี้ครับสบายสบายดูลิ้นพันครับพี่ป๊อปปี้ครับครับผมเป็นลุคที่เหมาะกับพี่ไหมพี่จากเรื่องนี้ฮะพี่เทรนพี่เทรนนี่ความจริงแล้วมันจะดุกว่าตัวผมนะฮะดุกว่าตัวพี่ในเรื่องนี้จะเป็นคนดุๆเลยครับขรึมๆหน่อยมันจริงพวกที่ทำงานโฆษณาเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์แบบชอบขี้เก๊กอะฮะจะมีมานอีโก้มานอีโก้แล้วก็เป็นผู้ช่วยก็จะแบบเก๊กๆแกล้งน้องอะไรเงี้ยเราจะนึกออกไงฮะเพราะเราจะไม่มีน้องฝึกงานมานี่น้องเมโยครับผมใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปเดากันว่าชื่อเข้ามายังไงชื่อเข้ามายังไงไอ้เรื่องของชื่อตัวละครเนี่ยก็เรื่องนึงเรื่องของชื่อภาพยนตร์นี่หนักกว่าครับผมแคทเอาแว็บพี่ตอนแรกความจริงแล้วเป็นโปรเจกต์ที่พี่เท่งเขาคิดขึ้นมากับพี่เป้เนรบดีครับผมแต่ตอนแรกนี่เขาจะไม่ใช้แมวเขาจะใช้ยีราฟเดี๋ยวก่อนนะเอายีราฟมาเป็นเพราะไม่รู้ว่าความจริงแค่ไหนแต่ว่าคือพี่เท่งเนี่ยเขาอยากได้ยีราฟมากครับผมแต่ปัญหาของมันก็คือยีราฟมันดูแลยาก
ไอ้ดูแลยากก็ใช่ใช่แล้วไงไม่เคยมีหนังเรื่องไหนมียีราฟเป็นนักแสดงนำมาก่อนเลยนะพี่ผมว่าอยากได้อะพี่เทมบอกอยากได้อยากได้ต้องการยีราฟมากๆแต่ว่าพอไปคิดดูแล้วค่าใช้จ่ายคงเยอะแล้วก็ถ้ายีราฟตายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่โตนะแล้วโลเคชั่นที่จะรองรับคอยังไงโลเคชั่นที่เรารองรับคอมันได้ไงก็ต้องไปที่สตูดิโอเอป๊อปเท่านั้นแหละครับอันน่าเราสูงไม่เป็นอันสูงสูงยังไงยีราฟผมนั่งห้ามอินเสิร์ตยีราฟผมมานั่งโซฟาแบบเมื่อกี้ไม่ได้ยีราฟนอนท่านิ่งเดียวนอนอย่างเดียวเลยฮะเดี๋ยวนอนอย่างเดียวโอเคถือว่าเป็นแมวครับผมเป็นแมวแล้วแต่แอบคำถามเมย์จะกลายเป็นยีราฟแอบแบบพี่คำถามคืออะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อชื่อแค่แอบก็ความจริงแล้วพี่เท่งก็คิดมั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายครับผมว่าต้องเป็นแคทเอาเว็บแคทเอาเว็บครับผมตอนแรกเขาก็จะเปลี่ยนกันแต่พอมันเรียกไปเรื่อยๆก็เริ่มไม่อยากเปลี่ยนละแล้วก็ต้องมีแบบว่ารักอะด้วยแบบว่ารักอันนี้มาทีหลังครับผมเพราะว่าตอนหลังที่พอทำกันเสร็จแล้วรู้สึกว่าเขาอยากจะทำให้มันกลายเป็นภาพยนตร์รักซึ่งมันก็มีลายรักเป็นหลักอยู่แล้วแหละตอนแรกเนี่ยตอนที่เขียนมาเนี่ยมันจะเป็นลายตลกซะเยอะลายแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ่ายเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันน่าเป็นหนังรักด้วยก็มีกลิ่นความรักอยู่แล้วก็ได้ความตลกปนด้วยหลักๆคือเส้นหลักคือรักครับผมแต่ว่าคุณจะรักได้ประมาณ5นาทีแล้วก็มีพี่เท่งพี่โหน่งเข้ามาคุณจะเศร้าได้5นาทีแล้วพี่โหน่งเข้ามาคุณจะรักกับแมวได้5นาทีพี่โหน่งเข้ามากำลังดูแมวเพลินๆอยู่เลยน่ารักตลกมากอีกแล้วอย่างงี้ใช่ครับผมแล้วมันเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวจะเบื่อเลยครับกระชับมากครับนี่ผมขายของเต็มที่ผมชอบอย่างเงี้ยฮะชอบจริงใช่ไหมพี่ชอบจริงครับเต็มที่เลยรอคำถามก่อนแล้วกันนะเราจะเงียบก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามชมแล้วก็ต้องบอกต่อด้วยนะครับผมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลวะโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ครับพี่ได้ครับพี่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์นะก็ช่วยกันดูแล้วก็แชร์กันต่อด้วยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนอกเรื่องนอกบทกันไหมฮะมีไหมฮะหมายถึงโอ้เยอะครับผมเยอะใช่ไหมแล้วเหมือนกับความจริงเราถ่ายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัดออกไปเยอะแต่ว่าไอ้ที่ไม่ตั้งใจที่ไม่ได้อยู่ในบทนะครับไม่ได้ออกมาเยอะครับผมนี่ออกมาใช้งานเพียบผมบางทีแบบออกมาแบบผมตอนที่เขาเล่นกันน่ะพี่เท่งพี่หนองเขาจอมอยู่แล้วไงครับเขาก็จะแบบพยายามจะให้เรานอกบทแล้วก็จะเหมือนกับพยายามให้เราแบบเฮ้ยเติมอันนี้แต่ว่าบางทีแล้วตอนที่เขานอกบทกันเขาไม่บอกใครเลยนะเขาเล่นกันอยู่เพราะมันสองกล้องอยู่แล้วไงครับสองกล้องเขาเล่นกันอยู่เขาก็อยู่ดีพี่หนองก็คว้าเก้าอี้เข้ามาแล้วก็นั่งแล้วก็คุยกับพี่เท่งแบบยาวไปโดยที่ไม่มีบทเลยแล้วพี่ต้องใจเราออกไปแล้วเขาได้เตรียมกันไหมไม่เตรียมเขาทั้งคู่ก็ไม่ต้องเตรียมกันคือพอจบตรงนั้นแล้วพออินพอไว้เสร็จแล้วต้องถ่ายอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันตลกมากจะเอาแล้วจะเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยอ๋อถ่ายแก้ก็เผื่อไว้อะไรเงี้ยแหละแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วก็ไอ้บุ๊กนี่มันใช้ได้ก็เลยต้องมารับหน้าฝั่งพี่เท่งบ้างใช่ยังไงงานเพิ่มมีงานเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องของคนถ้าเป็นเรื่องของแมวถ้าเกิดเราดูไปแมวดูฟังดูน่าเชื่อฟังเรามากไม่เอาแมวเลยพี่เป็นแมวจอนนี่เป็นแมวเซเลบริตี้ครับผมเป็นแมวที่โด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขามาแต่งตัวเรียนแบบอาตาแมวในตัวนี้ฮะตอนนี้มันกัดนี่ผมจับมันก็กัดผมอีกฮะดูเชื่อฟังเนาะไม่บาดเจ็บบ้างไหมฮะอะไรฮะวันแรกวันเดียวครับผมนี่วันเวิร์กช็อปกับจอนนี่ฮะกับใบเฟิร์นนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยพร้อมกันแล้วกันนะครับเขาจะเชื่อฟังเราแค่ไหนนะครับนะครับคุณเป้บอกนอนนอนเดี๋ยวจะยังเป็นการทำงานกับแมวครั้งแรกไหมครับพี่ใช่ครับผมต้องมาเวิร์กช็อปกันเลยทีเดียวจริงๆแล้วความจริงแล้วแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ฝึกยากเพราะคนที่เลี้ยงแมวจะรู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่อยากกินเขาไม่กินนะครับดีนะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยดีแล้วถ้าเกิดออกมาข้างนอกในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนโดนทรมานเพราะฉะนั้นเขาจะอยากจะเข้าไปอยู่ในกรงของเขาอยากเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาไม่ปลอดภัยว่างั้นเถอะใช่ครับผมแล้วก็อาหารมาล่อเหมือนหมาไม่ได้นะนี่แม่เขาแม่เขาอ๋อคุณแม่ใช่แม่เขาแล้วก็พอเนี่ยไปแล้วไม่มีทางแต่ว่าอยู่กับใบเฟิร์นเลยนะถือว่าโชคดีมากที่จอนนี่มันนิ่งระดับนึงนะครับผมมันเป็นแมวที่นั่งแมวที่นอนถ้าเกิดสบายแล้วมันก็ไม่อยากจะเดินไปไหนนะด้วยรูปร่างสรีระของมันค่อนข้างจะอ้วนน่าใช่สมบูรณ์เป็นแมวหรือแมวน้ำไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไปตลอดเลยอะไรอย่างนี้แต่เป็นสีสันของภาพยนตร์เรื่องนี้น่ารักมากครับความจริงตอนหลังพอมันเจอกล้องเจออะไรบ่อยๆเนี่ยเขาเริ่มปรับตัวนะฮะก็ชินเขาเริ่มแบบไม่วีแล้วอ่ะไม่วีเริ่มไม่วีแล้วเริ่มอะไรก็ได้ไทยเออแมววีครับผมก็มีนะฮะอะไรอย่างนี้แล้วความสนุกสนานของเรื่องนี้นอกจากเรื่องของแมวเรื่องของพี่เท่งพี่โหน่งยังมีอีกไหมพี่ก็มีเรื่องของลายรักนะครับผมไปแลนด์เป็นน้องใบเฟิร์นกับผมเองฮะเป็นความคือเป็นพ่อแง่แม่งอนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่าเขาชอบเราเราไม่ชอบเขาใช่ไหมพี่เขาชอบเราเราก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมุมมองของผู้หญิงว่าเวลาผู้หญิงแอบชอบใครก็จะเด็กสมัยนี้ก็จะมีการแบบ
ไลน์ไปถามกูรูในเน็ตเออปรึกษาคนโน้นคนนี้หรือโพสต์ในพันทิปเมื่อสักครู่เห็นอยู่เพี้ยนอ่ะเพี้ยนเลยโพสต์ในพันทิปเสร็จแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยซึ่งคุณถ้าเกิดคุณได้อ่านพันทิปอยู่บ้างก็จะเห็นว่าคนที่มาช่วยอ่ะก็ประมาณ 98% ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะเรื่องตัวเองมาตอบสาระก็ไม่ค่อยมีด้วยใช่เอามาเล่นอย่างเดียวพิมพ์ก็ไปเลื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมุกในเน็ตตอนนี้ซึ่งแบบบางทีผมก็รู้บ้างเหมือนก็ไม่ใช่คนแบบคอเน็ตขนาดนั้นแต่ตลกมากจริงๆหลายอย่างในโซเชียลเราก็คือว่าถ้าเกิดว่าดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะฮะคำพูดเอ่ยมุกเอ่ยนะฮะกับโลกโซเชียลที่มันกำลังมีอยู่ตอนนี้นะฮะไปติดตามชมได้นี่พูดมา10นาทีนี่อยากไปดูมากเลยมันควรดูครับควรดูเพราะว่าล่าสุดที่ผมพาเพื่อนวัยเดียวกันไปผมก็ประมาณ30 28 29ไปดูกันแล้วก็เราก็พาแก๊งนี้ส่วนใหญ่ไปทุกเรื่องหลายเรื่องผ่านมาแล้วบางทีมันออกมาจากโรงแล้วมันก็แบบมองหน้าแล้วนางดูดีกับก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอันนี้แบบปาร์ตี้เข้ามันไก่กันต่อแล้วคุยกันยักไปดูอีกรอบมันสนุกจังเลยเรื่องที่แล้วมึงโกหกกูก็เลยแบบแน่เลยว่าไอเนี่ยเรื่องนี้ต้องสนุกใช่เพราะว่าเราเล่นเองเราก็พอดูแล้วเรารู้สึกแฮปปี้แต่ว่าคนข้างๆเนี่ยคนร้องมันดังเลยนะเนี่ยฮะเรียกว่ามีหลากหลายอารมณ์แต่ว่ายังไงลายรักเนี่ยมาอยู่แล้วแต่จะรักอย่างไรลงเอยอย่างไรแมวเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยต้องไปดูสุดท้ายเขาจะรอยยิ้มแน่นอนจะรักกันไหมเมย์โยกับพี่เทนหรือพี่เทนรักกับจอนนี่รักกับแมวหรือยังไงหรือพี่เท่งกับพี่โด่งได้กันทายของเรื่องไม่รู้ต้องไปหาคำตอบกันเอาเองในโรงภาพยนตร์แน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วดูรายการเราจบปุ๊บรอบบ่ายนี้ไปดูได้เลยจองตั๋วล่วงหน้าเลยนะฮะจะได้ไปติดตามชมกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณเป้อารักษ์ด้วยนะครับเรียกว่าปีนี้ผลงานภาพยนตร์ออกมาก็เยอะเหมือนนะมีแค่นี้นะครับเอ้ยมีอีกสิมีอีกสิมีโอ้โหนี่เพิ่งต้นปีเองสองเรื่องนี้ซิงเกิลเลดี้กับแคทแวนที่ถ่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องรอติดตามรอดูเรื่องอื่นละครด้วยละครก็จะมีให้ได้ติดตามกันใช่ไหมฮะเรื่องกับเพื่อนคุณด้วยแน่ครับผมมีอะไรบ้างฮะตอนนี้ก็มีเพลงครับผมเพลงใหม่ออกมาชื่อเพลงรักนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ทำเพลงออกมาเรื่อยๆในปีนี้3เดือนออกทีนึงแล้วก็ละครถ่ายอยู่ครับผมครับชื่อเรื่องเลือดตัดเลือดครับผมเป้อาหลงเป้อารักไม่ใช่ครับผมแกอยู่ในปากสนั่นหวั่นไหวนะครับเป้อาหลงไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นครับละครของบริพัฒน์นะครับผมเอาพี่ยูปี้มาใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะฮะกับ Facebook นะฮะสหมงคลฟิล์มนะฮะใช่ครับผมสหมงคลฟิล์ม .int ครับผมinternational นั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับสามารถติดตามกันได้นะฮะแล้วก็ไปฝากคอมเมนต์กันไว้ได้ครับผมจะได้พัฒนากันต่อไปว่าเอ๊ะหนังอย่างไรนะฮะกับวงการภาพยนตร์พูดถึงสั้นๆนิดนึงเนี่ยคุณเป้ก็อยู่ในวงการภาพยนตร์มาเยอะเหมือนกันครับผมมองภาพยนตร์วงการภาพยนตร์ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะความจริงแล้วคือภาพยนตร์ดีเยอะมากนะครับในปีที่แล้วอย่างที่ทวนของผ่านไปผมได้ดูหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็แต่ว่าเหมือนกับภาพยนตร์ที่ได้เงินก็ยังมีน้อยอยู่ใช่แต่ความจริงแล้วคนไทยฝีมือไม่แพ้ใครหรอกแต่ภาพยนตร์ที่ได้เงินน้อยอยู่มันเหมือนกับว่าเราคนดูเองก็อาจจะอยากจะเข้าไปชมภาพยนตร์ฝรั่งมากกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันค่อนข้างจะเมคชัวร์มากกว่าว่าแบบให้ดูแล้วสนุกชัวร์แต่ว่าคนทำเองก็เหมือนกันครับถ้าเกิดทำอะไรที่มันแย่ๆหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าบริษัทเดียวนะหมายถึงว่าโดยรวมถ้ามีทำอะไรที่มันพลาดบ่อยๆเนี่ย คนดูก็จะมีความรู้สึกแย่กับหนังไทยไปเรื่อยๆเราก็ถ้าเกิดมันดีไปเรื่อยๆดีบ่อยๆเนี่ยคนก็จะดูอย่างสมมติมีแบรนด์อย่างแบบอย่างค่าย GTS ที่เขาดีตลอดก็ดูตามดูตลอดเพราะว่าทุกเรื่องมันดีฮะใช่ๆก็เหมือนกันแต่ถ้าอยากมาตรฐานของเราให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆอุตสาหกรรมมันถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นเหมือนกันมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเองไม่ต้องเป็นดาวนะได้อยู่พิธีกรได้เลยก็เหมือนค่ายเพลงเหมือนทุกอย่างครับผมที่มันเป็นอย่างวงด้วยถ้าเกิดวงเพลงนี้เพาะออกมาแล้วแบบไม่พอติดกันเนี่ยคนก็เริ่มน้อยๆไปคนก็ผิดหวังกันไปก็ช่วยกันสนับสนุนในวงการหนังไทยนะครับให้กับคนทำหนังกันด้วยนะจะได้มีการพัฒนาต่อๆขึ้นไปมันก็ไปวงกลมนี่แหละนะครับไปคุณผู้ชมไปชมวงการหนังไทยก็จะได้พัฒนาขึ้นวงการหนังไทยพัฒนาขึ้นคุณผู้ชมก็ได้ชมกันอีกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยละกันกับเรื่อง Cat a Web นะฮะกับคุณเป้อารักษ์วันนี้ขอบคุณมากๆด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ครับนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับผู้ชมครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ขอบคุณ SP ด้วยครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทางอมรินทร์ TV HD ช่องหมายเลข34ผมก็ปีนัทกรณ์ณวีรวีโรจน์และคุณเป้อารักษ์ Cat a Web ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมมากๆ